จรวดที่ถูกกระหน่ำยิงใส่อิสราเอลก่อนฟ้าสางเป็นการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์พร้อมกันนั้นกลุ่มชายพร้อมอาวุธครบมือลอบตัดรั้วกั้นเขตแดนเพื่อบุกภาคพื้นดินมันคือฉากทัศน์แห่งฝันร้ายของอิสราเอลเพราะกลุ่มติดอาวุธหลายร้อยคนอาละวาดไปทุกพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศกลุ่มฮามาสเองเผยแพร่วิดีโอโจมตีรถถังของอิสราเอลเสมือนการปลุกใจมือปืนกลุ่มฮามาสยังบุกโจมตีด่านผ่านแดนที่แน่นหนาเหมือนป้อมปราการทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักฐานว่านี่เป็นปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดีส่วนนี้เป็นภาพปาร์ตี้ข้ามคืนของชาวอิสราเอลใกล้กับฉนวนกาซาแต่ห้วงเวลาแห่งความสุขกลายเป็นพวกเขาต้องหนีตายเอาตัวรอดแฟนหนุ่มของกิลิยอชโควิชตามหากิลิจนพบหลังเธอต้องหลบซ่อนตัวจากกลุ่มฮามาสในสวนผลไม้ And they were going tree by tree and shooting everywhere from two sides and I saw many people like people were dying like all aroundสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อ BBC ตรวจสอบวิดีโอนี้พบว่ากลุ่มฮามาสลักพาตัวและจับกลุ่มพลเรือนอิสราเอลเป็นตัวประกันรัฐบาลไทยยืนยันด้วยว่ามีแรงงานชาวไทยถูกจับเป็นตัวประกัน11คนและยังไม่ทราบชะตากรรมนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเร่งหารือด่วนกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูง Since this morning the state of Israel has been at warOur first objective is to clear out enemy forces that infiltrated and restore the security and quiet the communities that have been attacked. The second objective, at the same time, is to exact an immense price from the enemy within the Gaza Strip too. วันเดียวกันผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานิเยที่ปกครองฉนวนกาซารับชมปฏิบัติการจากต่างแดนพร้อมปฏิญาณจะยุติการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอล We're on the verge of a great victory and a clear conquest on the Gaza front. ในฉนวนกาซานั้นผู้คนต่างเฉลิมฉลองเมื่อกลุ่มฮามาสขับรถถังที่ยึดจากอิสราเอลกลับเข้ามาแต่เสียงยินดีอยู่ได้ไม่นานเพราะอิสราเอลตอบโต้กลับอย่างรุนแรงกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพุ่งเป้าโจมตีเฉพาะเป้าหมายกลุ่มฮามาสเท่านั้นการโจมตีนี้ทำให้โรงพยาบาลในปาเลสไตน์เต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บและการสู้รบดูท่าจะยกระดับขึ้นเพราะอิสราเอลเรียกรวมพลทหารกองหนุนหลายหมื่นคนแล้วคืนวันเดียวกันกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีของจรวดจำนวนมากและการต่อสู้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนับแต่นั้นคำถามสำคัญคือสมรภูมิรบจะขยายออกไปมากกว่านี้รวมถึงลุกลามไปทั่วภูมิภาคหรือไม่